พวกเราคิดว่าหน้าตาแบบเนี้ยสิ่งมีชีวิตพวกนี้เนี่ยมันเราเคยเห็นมาก่อนไหมในชีวิตนี้สิ่งนี้จริงๆมันใกล้ตัวมันใกล้ตัวมากนะครับมันใกล้ตัวมากน้องคนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณขนตาเรานะครับอันนี้เป็นปรสิตที่อยู่บนขนตาแล้วก็ขนคิ้วอยู่ตามหน้าเรานะครับเขานอนอยู่ในรูขุมขนนะครับเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้ทำอันตรายให้เรานะครับยกเว้นคนที่แบบมีอาการแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้การที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันนะครับมันก็มีหลายรูปแบบความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ พึ่งพาการอาศัยนะครับการอิงอาศัยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงความสัมพันธ์ที่ฝั่งหนึ่งนะครับมีความสูญเสียส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยได้ประโยชน์นะครับความสัมพันธ์แบบนี้นะครับก็คือความสัมพันธ์แบบปรสิตนะครับฝั่งที่สูญเสียเนี่ยก็คือเป็นฝั่งที่เป็นเจ้าบ้านนะครับหรือว่าเป็นโฮสต์โฮสต์เนี่ยเป็นผู้ให้อาศัยนะครับแล้วก็จะมีปรสิตเนี่ยที่มาอาศัยอยู่นะครับซึ่งปรสิตเนี่ยเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวในการที่ปรสิตเนี่ยดำรงชีพนะครับเขาอาจจะมีปรสิตที่มีความต้องการโฮสต์แค่เพียงชนิดเดียวนะครับหรืออาจจะต้องมีโฮสต์หลายๆชนิดนะครับถ้าหากปรสิตชนิดนั้นนะครับต้องการโฮสต์แค่ชนิดเดียวนะครับก็คือมีแค่1โฮสต์เนี่ยแล้วเขาก็อาศัยวางไข่สืบพันธุ์นะครับแล้วก็มีตัวอ่อนแล้วก็กลายเป็นตัวเต็มวัยอยู่กับโฮสต์ชนิดนั้นชนิดเดียวเลยเนี่ยเราจะเรียกปรสิตที่มีวงชีวิตแบบนี้เนี่ยว่าเป็นวงชีวิตแบบง่ายนะครับแต่ถ้าหากปรสิตบางชนิดนะครับเขาจำเป็นต้องใช้โฮสต์หรือว่าใช้ตัวมีทั้งโฮสต์ชนิดที่1ที่2ที่3อย่างเงี้ยนะครับมันจะมีโฮสต์ที่จำเพาะอยู่แค่อันเดียวนะส่วนโฮสต์ตัวที่เหลือเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโฮสต์ตัวกลางนะครับซึ่งมันก็จะมีคำจำกัดความอยู่นะครับว่าเอ๊ะเราจะเรียกยังไงว่าอันไหนเป็นโฮสต์จำเพาะอันไหนเป็นโฮสต์ตัวกลางนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับทีนี้ถ้าหากมันมีความซับซ้อนในการใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นวงชีวิตแบบซับซ้อนนะครับก็เหมือนยังไงดีล่ะเหมือนกับการครบซ้อนไหมก็เฮ้ยเดี๋ยวต้องไปอยู่กับคนนั้นเดี๋ยวก็ต้องมาเจอคนนี้อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะวุ่นวายเนาะแล้วนอกจากนั้นนะครับนอกจากคำว่าโฮสต์จำเพาะโฮสต์ตัวกลางแล้วเนี่ยก็ยังมีโฮสต์อีกหลายประเภทเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโฮสต์จำเพาะก่อนครับโฮสต์จำเพาะหรือว่า specific host นะครับก็คือเป็นโฮสต์ที่ยอมให้ปรสิตเนี่ยมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก็คือปรสิตเนี่ยสามารถออกลูกออกหลานนะครับหรือว่าออกไข่บนตัวโฮสต์ชนิดนั้นได้เราก็จะเรียกว่าโฮสต์ชนิดนั้นเนี่ยเป็นโฮสต์จำเพาะนะครับส่วนโฮสต์ตัวกลางนะครับโฮสต์ตัวกลางเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่ใช่โฮสต์จำเพาะละมันเป็นโฮสต์แค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า intermediate host นะครับโฮสต์ชนิดนี้เนี่ยจะยอมให้ปรสิตเนี่ยอาศัยอยู่นะครับแล้วก็ยอมให้มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับไม่อาศัยเพศก็อย่างเช่นการแบ่งตัวของตัวอ่อนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยได้แต่ว่าจะไม่มีการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเพศเมียปฏิสนธิเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะครับจะไม่เกิดขึ้นในโฮสต์ชนิดนี้นะครับซึ่งโฮสต์ตัวกลางนะครับก็อาจจะมีหลายตัวนะครับในปรสิตแต่ละชนิดนะครับโฮสต์ตัวกลางชนิดที่1เนี่ยก็หมายถึงว่าพอมันเป็นออกมาเป็นไข่เป็นตัวอ่อนแล้วนะครับมันก็จะเข้าไปในโฮสต์ชนิดนั้นนะครับเป็นอันแรกนะครับiPad ลาลูกไปแล้วเปิดไว้นานเกินไปสักครู่นะครับ
โฮสต์โฮสต์ตัวถัดมานะครับก็คือโฮสต์กักตุนนะครับหรือว่า reservoir host นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโฮสต์ที่ยอมให้ปรสิตอาศัยนะครับยอมให้ปรสิตเนี่ยแพร่กระจายโดยที่ตัวโฮสต์เนี่ยไม่ได้มีอาการของโรคเลยนะครับก็คือไม่มีการป่วยนะครับเราจะเรียกโฮสต์ชนิดนี้ว่าเป็นโฮสต์กักตุนนะครับซึ่งในชีวิตความเป็นจริงของเราเนี่ยโฮสต์กักตุนที่เราพบบ่อยเนี่ยก็คือพวกปศุสัตว์ต่างๆนะครับอย่างเช่นวัวควายแพะแกะพวกนี้นะครับเขามีการแบบเอามีการแครี่พวกตัวอ่อนของพาราไซต์แล้วก็พวกเชื้อโรคต่างๆที่แบบว่ามันสามารถก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ได้โดยที่สัตว์เหล่านี้เนี่ยไม่ป่วยนะครับตัวถัดมานะครับก็คือโฮสต์โดยบังเอิญนะครับหรือว่า accidental host นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นโฮสต์ที่ไม่ใช่โฮสต์จริงๆของเขาไม่ได้เป็นทั้งโฮสต์ตัวกลางไม่ได้เป็นทั้งโฮสต์จำเพาะนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยบังเอิญว่าเขาได้รับตัวอ่อนหรือว่ารับสักระยะหนึ่งของพาราไซต์เข้าไปนะครับซึ่งพอปรสิตเข้าไปในโฮสต์ที่เป็น accidental host แล้วเนี่ยปรสิตเนี่ยมันจะหยุดการเจริญเติบโตนะครับแต่ก็ไม่ตายนะครับไม่มีการเติบโตไม่มีการแบ่งตัวแต่ไม่ตายและก็จะมีอายุที่ยืนยาวมากนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นพยาธิตัวจี๊ดนะครับพยาธิตัวจี๊ดเนี่ยจริงๆมันเป็นพยาธิที่อยู่ในพวกแมลงสาบนะครับมันจะมีแมงสาบเป็นตัวกลางแหละคราวนี้เนี่ยแมวนะครับก็ไปกินแมงสาบแล้วแมวก็ได้รับตัวจี๊ดเข้าไปนะครับทีนี้พอมันเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานมากนะครับแล้วมันก็สามารถถ่ายทอดมาให้คนนะครับตัวถัดมานะครับก็คือโฮสต์ข้างเคียงนะครับหรือว่าพาราเทนิกหรือทรานสปอร์ตโฮสต์นะครับตัวนี้เนี่ยยอมให้ปรสิตเนี่ยแพร่กระจายนะครับแต่ว่าตัวปรสิตเนี่ยจะไม่มีการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ไม่มีการเพิ่มจำนวนด้วยนะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันกับโฮสต์กักตุนนะครับคล้ายๆกับคำว่า reservoir host นะครับแต่ว่าตัว reservoir host เนี่ยมันก็ยอมให้ตัว parasite เนี่ยมีการเพิ่มจำนวนแบบ asexual reproduction ได้นะครับนี่เราสามารถแบ่งปรสิตนะครับออกเป็นประเภทได้นะครับเราอาจจะแบ่งตามถิ่นที่อยู่ของมันนะครับว่ามันเป็นปรสิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายของ host หรือว่าอยู่ภายนอกร่างกายของ host นะครับปรสิตบางชนิดเนี่ยอาศัยอยู่ภายนอกนะครับอย่างเช่นพวกเห็บหมัดเหาตัวโลนอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นปรสิตภายนอกนะครับแต่ปรสิตหลายชนิดนะครับที่อาศัยอยู่ในร่างกายก็อย่างเช่นพวกพยาธิต่างๆอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกว่าเป็นปรสิตภายในนะครับหรือเราอาจจะแบ่งตามระยะเวลาก็ได้นะครับว่าเป็นปรสิตถาวรนะครับก็คือพวกนี้เนี่ยถ้าหากออกจากร่างกายของโฮสต์แล้วมันจะไม่สามารถดำเนินชีวิตได้นะครับก็แสดงว่ามันจะต้องอยู่กับโฮสต์เท่านั้นนะครับมันก็อาจถ้าหากออกไปปุ๊บมันก็เรียบร้อยซีมองเท่งนะครับตัวนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น obligate parasite นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือปรสิตชั่วคราวนะครับคำว่าชั่วคราวเนี่ยหมายถึงว่าในช่วงชีวิตของเขาเนี่ยนี่นะครับในช่วงชีวิตของเขาเนี่ยในระยะบางระยะนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นระยะตัวอ่อนอย่างเงี้ยเขาอาจจะอาศัยอยู่ภายนอกได้นะครับอาจจะไปกินพวกสารอินทรีย์ตามดินตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอตอนโตขึ้นมาเนี่ยก็ค่อยไต่แล้วก็เข้าสู่การเป็นปรสิตนะครับอย่างเช่นตอนเด็กๆอาจจะต้องกินเศษอินทรีย์ตามพื้นตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอเข้าสู่ตัวเต็มวัยเนี่ยจะต้องเข้ามาดูดเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นพวกเห็บพวกหมัดนะครับแล้วก็จะมีปรสิตโดยบังเอิญนะครับก็คือเขาสามารถใช้ชีวิตแบบอิสระข้างนอกได้นะครับแต่ก็สามารถที่จะหลุดเข้าไปในร่างกายแล้วก็ไปดำรงชีพนะครับไปอาศัยอยู่ในร่างกายของโฮสต์ได้นะครับแล้วก็จะมีปรสิตเทียมนะครับปรสิตเทียมก็คือมันเป็นเศษอะไรก็ไม่รู้นะครับที่เราไปเจอในสไลด์ส่งตรวจแล้วเราคิดว่ามันเป็นปรสิตนะครับ
นี่อันนี้นะครับคือตัวอย่างนะครับอันนี้คือพยาธิตัวจี๊ดนะครับหรือว่า Nettosoma Spinigerum นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นพยาธิแมวนะครับที่เจอในคนนะครับเวลาที่มาอยู่ในคนเนี่ยมันจะมีแบบขนาดที่แบบไม่ใช่มีขนาดมีอายุที่ยืนยาวมากนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นตัวอย่างของ Pseudoparasite นะครับหรือ Parasite เทียมนะครับตรงกลมๆตรงเนี้ยไม่ใช่อะไรเลยนะครับแต่มันคือฟองอากาศนะครับซึ่งมันจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันกับตัวไข่ของปรสิตนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถสับสนได้นะครับถ้าหากเราไม่ได้มีประสบการณ์มากพอในการดูพวกสไลด์สิ่งส่งตรวจนะครับนี่ในการที่ปรสิตเนี่ยเขาจะดำรงชีวิตได้เนี่ยเขาก็จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวนะครับหลายๆอย่างเนาะก็จะมีทั้งการปรับตัวเข้าหาโฮสต์นะครับการปรับตัวเพื่อที่จะเข้าสู่โฮสต์นะครับการปรับตัวที่จะทำให้ได้อยู่ในร่างกายของโฮสต์ได้เป็นเวลานานนะครับแล้วก็การหาอาหารนะครับการปรับตัวเพื่อการสืบพันธุ์แล้วก็การปรับตัวเพื่อเข้าสู่โฮสต์ใหม่นะครับทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าหากปรสิตทำให้โฮสต์เนี่ยเสียชีวิตนะครับทำให้โฮสต์ตายเนี่ยมันก็ถือว่าจริงๆมันเป็นความล้มเหลวอย่างหนึ่งนะครับในการดำรงชีวิตของปรสิตนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปรสิตเนี่ยเขาต้องอยากให้โฮสต์เนี่ยมีชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไปหาอาหารแล้วก็เอามาให้พวกปรสิตเนี่ยดูดกินนะครับช่องทางการเข้าสู่ร่างกายของโฮสต์เนี่ยอาจจะเป็นการใช้ผ่านทางผิวหนังนะครับหรือว่าการเข้าทางจมูกทางปากการเข้าสู่ทารกผ่านทางสายลกสายสะดือนะครับแล้วก็รวมถึงการเข้าสู่ร่างกายผ่านทางอวัยวะสืบพันธุ์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูปรสิตภายนอกนะครับที่เราควรจะรู้จักนะครับก็จะมีพวกตัวหมัดตัวเลือดเหาโลนนะครับแล้วก็อะไรในต่อมขนนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของตัวหมัดนะครับหมัดเนี่ยก็เป็นพวกสิ่งมีชีวิตชนิดดูดเลือดที่เราเจอในพวกสุนัขแล้วก็แมวนะครับแล้วก็พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยดมอีกหลายชนิดนะครับลักษณะเด่นของเขาก็คือเขาจะมีขาหลังเนี่ยที่ยาวมากนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงมากเพื่อที่จะใช้ในการกระโดดนะครับแล้วก็จะมีปากที่ใช้ในการเจาะดูดนะครับตัวนี้ก็จะไว้เจาะดูดเลือดนะครับตัวหมัดเนี่ยจะมีลักษณะแบนแบบตั้งฉากนะครับทำให้เคลื่อนที่ในขนสัตว์เนี่ยได้รวดเร็วนะครับแบนแบบตั้งฉากคืออะไรก็คือันนี้คือขนสัตว์นะครับขนสัตว์เนี่ยมันเป็นขนแบบเฟอร์นะครับมันก็จะแบบมีความฟูๆแบบนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นผิวหนังทีนี้ตัวหมัดนะครับมันก็จะเป็นแบนแบบนี้แบนในแนวตั้งนะครับมันจะต่างกับเหานะครับถ้าหากเป็นพวกเหาพวกตัวเลือดเนี่ยมันจะแบนในแนวนอนนะครับในการดำรงชีวิตของเขานะครับเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาอยู่ตามระยะนะครับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาตรงนี้เราเรียกเป็นศัพท์เทคนิคนะครับว่าเมตามอร์โฟซิสนะครับซึ่งตัวหมัดเนี่ยจะมีเมตามอร์โฟซิสที่สมบูรณ์นะครับก็คือมีการเจริญเติบโตครบทั้ง4ระยะนะครับก็คือจะมีระยะที่เป็นไข่ตัวอ่อนดักแด้และตัวเต็มวัยนะครับก็คือมีครบทั้งเอกลาวาปิวป้าแล้วก็อดัลนะครับตัวเต็มวัยของหมัดเนี่ยก็จะกินเลือดของสัตว์เป็นอาหารนะครับ
พอเข้าสู่ระยะที่เขาเจริญพันธุ์แล้วเนี่ยตัวเมียหนึ่งตัวสามารถวางไข่ได้ประมาณ700ถึง900ใบนะครับจากนั้นไข่ที่วางไว้เนี่ยก็พอมีอายุครบ5วันนะครับก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนนะครับซึ่งตัวอ่อนเนี่ยจะกินพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆเนี่ยเป็นอาหารนะครับระยะนี้เนี่ยเขาจะยังไม่ทําตัวเป็นปรสิตนะครับจากนั้นนะครับประมาณ2ถึง3สัปดาห์เนี่ยตัวอ่อนก็จะเปลี่ยนเป็นดักแด้นะครับก็คือเข้าสู่ระยะปิวป้านะครับทีนี้ดักแด้เนี่ยผ่านไปประมาณ2ถึง3สัปดาห์นะครับเขาก็จะมีการฟักออกมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็จะกลายไปเป็นตัวเต็มวัยซึ่งดำรงชีวิตโดยการกินเลือดนะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นปรสิตนะครับมีการดำรงชีพแบบปรสิตในช่วงแบบในช่วงที่เป็นตัวเต็มวัยอีกรอบครับแล้วก็จะวนเวียนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับนี่ความสำคัญนะครับของหมัดเนี่ยแม้ว่าเราจะบอกว่าหมัดเนี่ยมันพบในสัตว์นะครับแต่ว่าบางทีพอเราคลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงนะครับเราก็อาจจะโดนหมัดของสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยมันกระโดดมาเกาะแล้วมันก็มากัดเรานะครับที่บางคนนะครับที่มีการแพ้น้ำลายนะครับก็จะมีอาการคันมากนะครับแล้วเราก็จะเกานะครับพอเกามันก็จะเกิดความมันก็จะเกาแรงกว่าเดิมใช่ไหมทีนี้พอเกาแรงๆมากๆนะครับมันก็จะเกิดเป็นบาดแผลขึ้นมานะครับพอเป็นบาดแผลขึ้นมาเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะครับที่จะมีการติดเชื้อ secondary infection นะครับก็คือติดเชื้ออื่นๆซ้ำซ้อนนะครับอย่างเช่นอาจจะติดพวกแบคทีเรียนะครับทำให้เกิดอาการอักเสบขึ้นมาได้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีหมัดบางชนิดนะครับที่ตัวมันเองเนี่ยทำให้เกิดความผิดปกติเกิดรอยโรคได้โดยตรงนะครับอย่างเช่นหมัดชนิดทุงก้าพินิแทนส์นะครับตัวนี้เนี่ยทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าทุงเจียซิสนะครับหมัดชนิดนี้เนี่ยเป็นหมัดที่มีการฝังตัวอ่อนนะครับเข้ามาที่เนื้อเยื่อของมนุษย์นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของเขานะครับเนี่ยพอเขาฝังตัวนะครับก็จะทำให้เกิดเนื้อตายเป็นวงกว้างแบบนี้นะครับการรักษาก็คือจะต้องผ่าเอาตัวอ่อนตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จัดการกับบริเวณที่มีเนื้อตายนะครับหมัดตัวนี้ทำให้เกิดเนื้อตายนะครับแล้วรอบๆเนื้อตายเนี่ยก็อาจจะติดเชื้อมี secondary infection ซ้ำนะครับที่ถ้าหากเราไปดูใน YouTube นะครับแล้วเราก็เซิร์ชคำว่า Jigger Remove นะครับชื่อเล่นของมันชื่อ Jigger นะถ้าเราไปเสิร์ชหาคำว่า Jigger Remove เนี่ยเราก็จะเห็นคลิปที่เขาแบบมีการคว้านเอาไอ้พวกนี้ออกมานะครับกับอีกอันนึงนะครับความสำคัญทางการแพทย์ของสัตว์ตระกูลหมัดก็คือหมัดหนูเนี่ยหรือว่า Sinophila Cheopsis ตัวเนี้ยนะครับเป็นพาหะนำเชื้อเยอร์ซีเนียเพติสนะครับซึ่งเชื้อเยอร์ซีเนียเนี่ยก็เป็นเชื้อก่อโรคกาฬโรคนะครับสมัยก่อนเนี่ยที่มีการเกิดการระบาดกาฬโรคหรือว่าโรคแบล็กเดธเนี่ยก็มีปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดการระบาดก็คือการที่มันมีหนูนะครับระบาดแล้วหมัดหนูมันก็นำเชื้อตัวเนี้ยเอาไปติดคนนะครับตัวถัดมานะครับก็คือตัวเลือดนะครับเลือดตัวนี้สะกดด้วยรอเรือนะครับไม่ใช่เลือดรอลิงนะตัวเลือดเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นเบดบักนะครับก็คือเป็นแมลงที่พบอยู่บนเตียงนะครับหน้าตาของเขานะครับก็จะเป็นอ้วนแบบนี้นะครับตัวลักษณะของเขานะครับลักษณะเด่นๆก็คือหัวอกป้องเนี่ยจะรวมกันได้11ปล้องนะครับมีความยาวของตัวประมาณ 4-5 มิลลิเมตรนะครับก็คือประมาณครึ่งเซนหนวดของเขาจะมีอยู่4ป้องนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีพาราไอตัวโพทอแลกนะครับก็คือส่วนที่ติดระหว่างหัวกับอกตัวนี้ลักษณะรูปร่างของตัวนี้จะเอาไว้จำแนกสปีชีส์ได้นะครับในการดำรงชีวิตของเขานะครับเขาก็มีการเมตามอร์โฟซิสเหมือนกันนะครับแต่ว่าจากไข่นะครับก็จะกลายเป็นตัวอ่อนแล้วก็กลายไปเป็นตัวเต็มวัยนะครับก็จะเป็นเมตามอร์โฟซิสแบบไม่สมบูรณ์นะครับก็คือเป็นอินคอมพลีทเมตามอร์โฟซิสตัวเต็มวัยของตัวเลือดนะครับเขาก็
มีอายุค่อนข้างยืนนะครับสามารถวางไข่ได้ประมาณ 2-3 ใบนะครับในหลายๆเดือนนะจะวางไข่ทีหนึ่งนะครับทีนี้ไข่ที่ออกมานะครับเขาก็จะวางไว้ตามรอยแตกของผนังบ้านนะครับตามวอลเปเปอร์ของไม้ของปูนแล้วก็วางไว้ในที่นอนนะครับนี้ไข่ของเขาเนี่ยจะมีขนาดกว้างประมาณครึ่งมิลลิเมตรนะครับยาว1มิลลิเมตรเวลาที่เขาวางไข่เสร็จนะครับระยะเวลาในการฟักไข่เนี่ยจะช้าหรือเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับถ้าอุณหภูมิประมาณ20องศาหรือว่าน้อยกว่านั้นเนี่ยจะใช้เวลาในการฟักไข่เนี่ยประมาณ10วันนะครับแต่ถ้าหากเป็นแถวบ้านเรานะครับอุณหภูมิค่อนข้างอบอุ่นเนี่ยประมาณ 30-35 องศาเซลเซียสเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการฟักไข่อยู่แค่3วันนะครับทีนี้พอฟักไข่เสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะกลายเป็นตัวอ่อนนะครับตัวอ่อนที่ไม่มีเมตามอร์โฟซิสเนี่ยตัวเนี้ยสังเกตดูนะครับว่าตัวอ่อนของเนี่ยจะมีลักษณะใกล้เคียงกันกับตัวเต็มวัยนะครับเพียงแค่ว่าขนาดของเขาเนี่ยจะเล็กกว่านะครับแล้วก็มีหน้าตาแบบต่างกันนิดหน่อยนะครับต่างกันนิดหน่อยเราจะเรียกว่านิ้มนะครับตัวอ่อนเนี่ยก็จะมีการลอกคราบนะครับอยู่5ครั้งนะครับซึ่งใน5ครั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นภายใน6สัปดาห์นะครับแล้วพอครบการลอกคราบทั้ง5ครั้งก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยนะครับซึ่งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเขาเนี่ยจะมีความทนทานมากนะครับก็คือต่อให้เขาไม่ได้กินอะไรเลยนะครับไม่ได้คลานมาดูดเลือดคนเนี่ยเขาก็จะสามารถอยู่ได้เป็นปีนะครับโดยที่ขาดอาหารเนี่ยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของเขาเวลาที่เขาลอกคราบในแต่ละครั้งนะครับตัวที่3นะครับที่เราควรจะรู้จักนะครับก็คือเหานะครับเหาหรือลาวส์นะครับเหาเนี่ยจริงๆก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับก็คือเฮดลาวส์นะครับหรือเหาที่เราพบอยู่บนศีรษะนะครับอันนี้เราก็มักจะพบในระบาดในเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กประถมเนี่ยจะเห็นค่อนข้างบ่อยนะครับตัวนี้ชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือ Pediculus humanus capitis นะครับส่วนตัวถัดมานะครับก็คือเหาที่พบบริเวณลำตัวนะครับหรือเหาตัวนะครับชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือ Pedicus humanus humanus นะครับส่วนพวกที่3นะครับก็คือ Pubic louse นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าตัวนี้อาจจะเจอบริเวณหัวหนาวนะครับก็คืออยู่แถวๆบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์นะครับชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาคือ Petius pubis นะครับภาษาอังกฤษจะเรียกว่า crab louse นะครับก็คือมันคล้ายๆกับปูนะครับภาษาไทยเรียกง่ายๆว่าตัวโลนนะครับสรุปแล้วเหาก็มี3กลุ่มเนาะมีเหาหัวเหาตัวนะครับแล้วก็โลนนะครับหน้าตาของเขาก็ต่างกันนะครับทั้ง3กลุ่มหน้าตาจะต่างกันโดยเฉพาะโลนเนี่ยจะต่างกันมากนะครับต่างกับเพื่อนๆนะครับเป็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตคนละจีนัสนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความต่างที่ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีลักษณะที่ร่วมกันอยู่นะครับก็คือเนี่ยปากเอาไว้เจาะดูดเลือดนะครับแล้วก็ตรงปลายขานะครับจะมีเป็นเหมือนกับตะขอนะครับซึ่งเอาไว้ใช้ในการคีบแล้วก็เกี่ยวบริเวณเส้นผมเส้นขนนะครับเนี่ยก็คือหน้าตาของเหาที่พบบนศีรษะนะครับส่วนอันนี้ก็คือเหาที่พบบนลำตัวนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือหน้าตาของตัวโลนนะครับแต่ถามว่ามันฟิกพื้นที่ไหมมันก็มีบางกรณีนะครับที่มันสามารถไปอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ที่ของมันได้นะครับถ้าหากเราสังเกตนะครับบริเวณปลายก้นของเขาตรงเนี้ยนะครับเราสามารถใช้ในการจำแนกเพศได้นะครับถ้าหากปลายก้นเนี่ยมันโค้งมนแบบเนี้ยมันจะเป็นตัวผู้นะครับแต่ถ้าหากปลายก้นของเหาเป็น2แฉกนะครับแบบนี้แสดงว่ามันเป็นตัวเมียนะครับเหาเนี่ยก็มีวงชีวิตแบบ incomplete metamorphosis นะครับก็คือมีนิ้มนะครับแต่ว่าไม่มีลาวาปิวป้านะครับก็คือเป็นตัวอ่อนแล้วก็ลอกคราบเป็นตัวอ่อนระยะที่2ตัวอ่อนระยะที่3แล้วก็กลายเป็นตัวเต็มวัยนะครับแล้วก็ค่อยสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วก็วางไข่นะครับทีนี้เราดูที่ไข่ของเขานะครับเนี่ยเขาจะมีถุงที่ห่อ
ห่อไข่แล้วก็ห่อหุ้มเส้นผมเส้นขนนะครับอันนี้เป็นสาเหตุว่าทําไมเวลาที่เราจะเอาไข่เหาออกจากเส้นผมเนี่ยมันออกยากออกเย็นเหลือเกินนะครับเนี่ยเป็นเพราะมันผูกไว้มิดเลยนะครับนี่ความสําคัญของเหาเนี่ยก็ถ้าเป็นเหาบนศีรษะนะครับกรณีที่โดนกัดแล้วแพ้น้ําลายนะครับก็จะมีอาการคันนะครับแล้วก็ทําให้เด็กๆเนี่ยเสียสมาธิในการเรียนนะครับที่บางคนเป็นเด็กเล็กๆที่จําเป็นต้องนอนกลางวันนะครับพอมีเหาปุ๊บเด็กก็จะนอนไม่ค่อยหลับนะครับก็ทําให้พัฒนาการทางร่างกายช้านะครับแล้วก็ตอนเรียนก็จะเรียนไม่รู้เรื่องก็ทําให้พัฒนาการด้านการเรียนรู้เรื่องสติปัญญาเรื่องความรู้เนี่ยก็ช้าไปด้วยนะครับส่วนเหาที่พบบนลําตัวนะครับหรือว่า body louse เนี่ยตัวนี้เป็นตัวนําโรคพวกไข้ลากสาดนะครับเป็นตัวนำโรคพวกไข้กลับนะครับนั่นเป็นเพราะว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยมันจะมากับน้ำลายของเขานะครับส่วนกลุ่มที่3นะครับก็คือตัวโลนนะครับหน้าตาก็เหมือนปูนะครับฝรั่งเลยเรียกว่าแคลบนะครับที่ตัวโลนนะครับมันก็จะดูดกินเลือดนะครับทำให้เกิดอาการคันแต่ว่ามันไม่เป็นพาหะนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นพาหะนำโรคอื่นนะครับทีนี้จะมีบางกรณีนะครับที่เด็กเนี่ยเขามีการขยี้ตาบ่อยๆนะครับถ้าเราเจอแบบนี้นะครับก็ให้เราลองดูที่ตาของเด็กนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีตัวโลนเนี่ยเกาะอยู่นะครับแบบนี้ก็จะต้องจัดการนะครับส่วนนี้ก็คือหน้าตาของไข่นะครับที่มันมีเยื่อเหนียวๆเนี่ยหุ้มที่เส้นขนแล้วก็เชื่อมต่อกับถุงไข่นะครับทำให้มันไม่หลุดออกง่ายๆนะครับทีนี้การรักษาเหาแล้วก็โลนนะครับสิ่งที่ดีคือการป้องกันนะครับก็ถ้าหากพบว่ามันมีการระบาดหรือว่าเรารู้ว่าใครเป็นเหาเป็นโลนก็จะควรจะหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับคนนั้นนะครับไม่ใช้ของร่วมกันนะครับส่วนการรักษานะครับสามารถใช้ยาภายนอกได้นะครับอย่างเช่นใช้ 1% แกมมาเบนซีนเฮกซาคอไลนะครับหรือว่า 25%เบนซิลเบนโซเอทนะครับทานะครับผสมผลิตภัณฑ์บางทีเขาก็ผสมในพวกแชมพูอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะใช้เป็นครีมทานะครับทาก่อนนอนแล้วก็ล้างออกตอนเช้าต่อกัน3วันนะครับส่วนยาภายในก็มีนะครับก็คือยาในกลุ่มไอเวอร์เมกตินนะครับใช้การรับประทานนะครับในโดส200มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับอันนี้ทานแบบซิงเกิลโดสนะครับก็คือกินทีเดียวแล้วก็อยู่เลยนะครับไอเวอร์เมกตินตัวนี้เป็นตัวเดียวกันนะครับกับที่ใช้ในการรักษาหมัดของน้องหมานะครับเป็นยาที่ใช้ในสัตว์ด้วยเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับส่วนตัวถัดมานะครับตัวนี้เรียกว่าเฟสไมท์นะครับหรือว่าตัวอะไรในต่อมขนเดอร์โมเด็กฟูลูคูโลลัมนะครับมันก็คือน้องที่เป็นภาพแรกสุดนั่นแหละนะครับตัวหน้าที่ยิ้มต้อนรับเราในสไลด์ที่2นะครับทีนี้บางคนนะครับที่มีอาการแพ้นะครับก็อาจจะเกิดอาการเหมือนกับสิวอุดตันนะครับหรือบางคนก็มีสิวเห่อนะครับบางคนก็มีอาการคันรอบๆดวงตานะครับเนี่ยอันนี้คนนี้แพ้รุนแรงนะครับแพ้ค่อนข้างรุนแรงก็จะมีสิวเห่อขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนกลุ่มถัดมานะครับก็คือเป็นเอนโดพาราไซต์นะครับหรือว่าปรสิตภายในนะครับที่เราควรทราบก็จะมีกลุ่มพยาธิตัวกลมนะครับแล้วก็พยาธิตัวแบนพยาธิตัวกลมที่ควรทราบก็อย่างเช่นพวกพยาธิปากขอนะครับพยาธิเส้นได้พยาธิไส้เดือนแล้วก็ตัวปรสิตในกลุ่มที่ก่อโรคเท้าช้างนะครับกลุ่มพยาธิแทรกมาแล้วก็พยาธิตัวจี๊ดนะครับส่วนพยาธิตัวแบนนะครับก็จะมีกลุ่มพยาธิใบไม้กับพยาธิตัวตืดนะครับพยาธิใบไม้ก็จะมีพยาธิใบไม้ลำไส้พยาธิใบไม้ในปอดพยาธิใบไม้ในตับพยาธิใบไม้ในเลือดนะครับส่วนพยาธิตัวตืดที่เด่นๆก็จะมีพยาธิตืดหมูกับพยาธิตืดวัวนะครับทีนี้มาดูพยาธิตัวกลมก่อนนะครับลักษณะของเขาคือลำตัวเขาจะกลมนะครับเหมือนเชือกนะครับเราลองดูลักษณะของไส้เดือนก็ได้นะครับพยาธิตัวกลมก็จะตัวกลมประมาณนั้นแหละนะครับลำตัวของเขาจะไม่แบ่งเป็นข้อป้องนะครับ
พวกนี้จะมีทางเดินอาหารสมบูรณ์นะครับก็คือกินเข้าทางปากแล้วก็ขับถ่ายออกทางทวารหนักนะครับพยาธิตัวกลมเนี่ยจะมีวิวัฒนาการค่อนข้างสูงกว่าตัวแบนนะครับดังนั้นเนี่ยตัวผู้กับตัวเมียเขาก็จะแยกกันคนละตัวนะก็คือแยกเพศลักษณะเด่นอย่างนึงก็คือตัวผู้มักจะตัวเล็กกว่าตัวเมียนะครับนี่คือหน้าตาของเขานะครับกลมๆแบบนี้นะครับพยาธิตัวกลมที่ก่อลูกในคนนะครับก็จะมีปากขอไส้เดือนเส้นได้แส้ม้าตัวจีดทิคิเนล่าฟิลาเรียนะครับแองจิโอสตองจิลุสนะครับแล้วก็พวกสตองจิลอยนะครับทีมาดูทีละตัวนะครับตัวแรกนะครับพยาธิปากขอภาษาอังกฤษเรียกว่าฮุกเวิร์มนะครับอยู่ในประเทศไทยก็จะพบบ่อยๆ3สปีชีส์นะครับในคาร์เตอร์อเมริกานัสนะครับแอนไซโลสโตมาดูโอดินาเล่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือแอนไซโลสโตมาซีโลโนลาซีโนซีโลโนคัมนะครับอันนี้คือหน้าตาของเขานะครับเนี่ยที่เรียกว่าปากขอเพราะว่าอันนี้คือปากของเขาแล้วก็จะเป็นตะขอแหลมๆแบบนี้นะครับพยาธิปากขอเป็นพยาธิที่มีขนาดเล็กนะครับก็ลำตัวยาวประมาณ1ซมเท่านั้นเองนะครับตัวแก่ของเขาเนี่ยสามารถพอเขาอยู่ในร่างกายเราตัวแก่เขาสามารถใช้ฟันที่เป็นตะขอเนี่ยเกาะที่ลำไส้เล็กนะครับแล้วก็ดูดกินเลือดจากเส้นเลือดฝอยในลำไส้เล็กได้เลยนะครับนี่อาการของคนที่มีการติดพยาธิปากขอนะครับก็สังเกตรอยแดงๆนะครับบนผิวหนังบริเวณเท้านะครับตัวนี้อาจจะเกิดบาดแผลขึ้นด้วยนะครับคือเขาชัยเข้ามาได้เพราะปากมันเป็นแบบนี้มันเจาะผิวหนังได้นะครับแล้วเขาก็ชัยเข้ามาแล้วก็จะเห็นเป็นรอยเป็นทางเดินนะครับซึ่งตรงแผลที่เขาชัยเข้ามาเนี่ยบางทีมันอาจจะติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำนะครับก็คือเป็นเกิด secondary infection โดยแบคทีเรียนะครับทำให้เกิดเป็นแผลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนี้อาการนะครับของคนที่เป็นพยาธิปากขอนะครับก็คือเป็นอาการเหมือนกับโรคโลหิตจางเลยนะครับก็คือมีอาการซีดอ่อนเพลียนะครับง่วงนอนมึนงงเป็นลมบ่อยนะครับแล้วก็พอโดนดูดเลือดไปมากๆการจะสร้างเม็ดเลือดขึ้นทดแทนต้องใช้ธาตุเหล็กแล้วพอเราต้องสร้างเม็ดเลือดแดงในปริมาณที่มากเกินกว่าร่างกายเราจะทนทานได้เนี่ยเราก็จะต้องใช้ธาตุเหล็กจำนวนเยอะมากนะครับทีนี้ธาตุเหล็กเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยในการทำงานของเอนไซม์อีกหลายชนิดในร่างกายเรานะครับรวมถึงเป็นการเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับการเต้นของหัวใจด้วยนะครับทีนี้ถ้าหากเราขาดธาตุเหล็กปริมาณมากๆก็จะทำให้เกิดเริ่มจากอาการบวมนะครับแล้วก็ถ้ารุนแรงมากๆก็คือสามารถหัวใจวายนะครับและสามารถเสียชีวิตได้นะครับก็อาจจะถึงตายนะครับตัวนี้อันตรายซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคนเราเนาะถ้าหากเริ่มเป็นลมบ่อยอย่างเงี้ยก็ควรจะไปพบแพทย์แล้วนะครับนี่ตัวพยาธิปากขอเนี่ยมีโฮสต์อยู่แค่ชนิดเดียวนะครับก็คืออาศัยโฮสต์แค่ตัวเดียวก็คือต้องการแค่นั้นแหละเขาก็สามารถดำรงชีวิตได้แล้วนะครับตัวเต็มวัยที่อยู่ในลำไส้นะครับเขาก็จะสืบพันธุ์แล้วก็วางไข่ออกมาไข่เนี่ยก็จะออกมากับอุจจาระนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะฟักออกมาโดยตอนที่มันฟักเนี่ยมันอยู่ข้างนอกร่างกายของคนนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะอยู่ในระยะของระยะที่เรียกว่าฟิลาเรียนะครับซึ่งระยะตัวเนี้ยปากของเขาเนี่ยสามารถเจาะผ่านผิวหนังของคนได้หรือถ้าหากเราไปเดินนะครับโดยที่ไม่ได้ใส่รองเท้าพยาธิก็จะเจาะแล้วก็มุดเข้าไปที่เขาบอกว่าพยาธิใช้เท้าอ่ะพยาธิเจาะตีนพยาธิใช้ตีนเนี่ยไม่ใช่เรื่องโกหกเด็กนะมันเป็นเรื่องจริงนะครับมันสามารถใช้เข้าไปแล้วก็เข้าไปในลำไส้เล็กได้นะครับนี่นอกจากนั้นนะครับนอกจากการเข้ามาทางเท้าแล้วนะครับมันอาจจะเข้ามาทางการกินได้ด้วยนะครับแล้วมันก็สามารถไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะครับที่บางกรณีนะครับเขาก็มีการแบบว่าเข้าไปอยู่ในสัตว์ชนิดอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นในหมาในแมวอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็อยู่ได้เหมือนกัน
พยาธิปากคอเนี่ยเป็นพยาธิที่พบการระบาดมากที่สุดนะครับในคนไทยเพราะว่าเด็กน้อยบ้านเราไม่ใส่เกลือบนะครับแล้วผู้ใหญ่เนี่ยก็ประกอบอาชีพพวกเกษตรกรรมนะครับทำนาปลูกข้าวปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับเราก็ไม่สวมรองเท้านะครับแล้วก็ยังมีบางคนนะครับที่ยังมักง่ายขับถ่ายลงพื้นอยู่ซึ่งปัจจุบันก็ไม่น่าจะพบเยอะแล้วนะครับแต่มันก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ปัจจัยอีกอันนึงที่เหมาะสมก็คืออากาศนะครับโดยเฉพาะเขตภาคใต้นะครับที่มีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับส่วนหน้าหนาวก็มีอากาศอบอุ่นแล้วก็อากาศมีความชื้นสูงนะครับการป้องกันง่ายๆนะครับก็คือสวมใส่รองเท้านะครับแล้วก็ถ้าจะต้องขุดดินจะต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าจะต้องเอามือไปสัมผัสดินโดยตรงก็ใส่ถุงมือด้วยนะครับแล้วก็ขับถ่ายในสุขาทุกครั้งนะครับมันก็จะช่วยตัดวงจรได้ตัวถัดมานะครับก็คือพยาธิไส้เดือนนะครับตัวนี้เป็นพยาธิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในตระกูลพยาธิตัวกลมนะครับตัวผู้จะมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับถ้าเทียบกับตัวเมียตัวผู้เนี่ยจะกว้างประมาณ 2-4 มิลลิเมตรนะครับหางเขาจะงอเล็กน้อยความยาวเนี่ยจะยาวประมาณ 15-20 เซนนะครับก็คือยาวประมาณ2ครึ่งไม้บรรทัดถึง2ส่วน3ของไม้บรรทัดนะครับส่วนความกว้างนะครับตัวเมียเนี่ยจะกว้างกว่าหรืออ้วนกว่านั่นแหละนะครับความกว้างก็ประมาณ 3-6 มิลลิเมตรส่วนความยาวก็ประมาณ 20-35 มิลนะครับพยาธิไส้เดือนเนี่ยเวลาที่เขาเข้าไปในร่างกายของเราแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีการยึดเกาะนะครับแต่เขาจะขดๆแล้วก็ขวางอยู่บริเวณลำไส้นะครับแล้วเขาก็จะมีการขยับตัวยุกยิกยุกยิกไปมาตลอดเวลานะครับตัวนี้ก็จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้เกิดอาการปวดท้องได้นะครับเวลาที่เขาขยับตัวอันนี้ก็คือหน้าตาของพยาธิไส้เดือนนะครับอันนี้ตายแล้วนะครับเป็นพยาธิดองเพราะว่าสีจริงๆเขาเนี่ยจะเป็นสีชมพูสวยงามแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับที่เห็นเขาอยู่เนี่ยตรงนี้ก็คือบริเวณหลอดลมนะครับเขาสามารถไปอยู่ในระบบหลอดลมได้ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยท่ออาหารกับหลอดลมเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับมันมีช่องเปิดหากันคนไข้บางคนนะครับเขามีอาการไอแล้วก็มีการสำลักพยาธิไส้เดือนออกมาก็มีเหมือนกันนะครับนี่อาการของคนที่เป็นพยาธิไส้เดือนนะครับก็คือจะเริ่มมีการโดนแย่งสารอาหารนะครับก็ทำให้ขาดสารอาหารมีอาการอ่อนเพลียซูบซีดนะครับลายที่แบบพยาธิตัวใหญ่มากมีหลายตัวก็จะเกิดอาการลำไส้อุดตันนะครับมีอาการปวดท้องบางคนก็อาเจียนออกมาแล้วก็มีพยาธิออกมาด้วยนะครับบางรายนะครับพยาธิเนี่ยไปอุดตันท่อน้ำดีทำให้ไม่สามารถย่อยอาหารที่มีไขมันได้ก็คือเป็นอาการของโรคดีซ่านนะครับตัวก็จะเริ่มตัวเหลืองตาเหลืองนะครับท้องเริ่มโตอย่างเงี้ยนะครับบางรายนะครับมีอาการอุดตันในลำไส้เล็กนะครับพออุดตันในลำไส้เล็กแล้วก็จะทำให้มีอาการปวดท้องรุนแรงนะครับวิธีการป้องกันรักษานะครับก็กำจัดอุจจาระให้ถูกวิธีนะครับไม่ขับถ่ายเลี้ยละรักษาความสะอาดร่างกายนะครับเวลาที่กินผักผลไม้ก็ต้องกินผักผลไม้ที่ล้างสะอาดปราศจากไข่ของพยาธินะครับแล้วก็ทานยาถ่ายพยาธิเป็นระยะตามกำหนดนะครับตัวถัดมานะครับก็คือพยาธิตัวจี๊ดนะครับหรือว่าNetostoma spinigerum นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นพยาธิในสุนัขและแมวนะครับมีแมลงสาบเป็นตัวกลางนะครับแต่ว่ามีมนุษย์เป็นโฮสต์โดยบังเอิญนะครับมีคนเป็น accidental host นะครับเวลาที่เขาอยู่ในหมาแมวนะครับเขาจะมีอายุที่ไม่ยืนเท่าไหร่นะครับเกิดสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปตัวอ่อนเนี่ยแพร่กระจายออกมาทางมูลสัตว์นะครับแล้วก็ไปยังสัตว์น้ำแล้วก็ไปยังสิ่งมีชีวิตอื่นต่อนี้เวลาที่คนได้รับเข้าไปนะครับมันจะเข้าไปอยู่ในร่างกายของคนได้เป็น10ปีนะครับแล้วมันก็สามารถเคลื่อนที่ไปยังอวัยวะต่างๆได้นะครับเวลาที่เขาเคลื่อนตัวนะครับเนี่ยก็จะเห็นเป็นรอยปื้นแดงๆแบบนี้นะครับ
ซึ่งรอยเนี้ยสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับบางรายนะครับมีอาการมีการที่พยาธิตัวจี้เนี่ยแพร่ไปยังตานะครับก็จะทําให้ตาบอดนะครับบางรายพยาธิเคลื่อนตัวเข้าไปที่ปอดนะครับบางคนก็ไปที่กระเพาะปัสสาวะนะครับบางคนพยาธิขึ้นสมองก็จะเริ่มเกิดอาการแบบอาเจียนคอแข็งนะครับแล้วก็ปวดตามแนวเส้นประสาทนะครับวงชีวิตของพยาธิตัวจี๊ดนะครับเขาก็จะมีตัวเต็มวัยเนี่ยอยู่ในพวกหมาแมวนะครับรวมถึงเสือด้วยนะเพราะว่าเสือกับแมวเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตตระกูลเดียวกันนะครับทีนี้พยาธิตัวแก่เนี่ยก็จะอยู่ในกระเพาะอาหารนะครับแล้วไข่เนี่ยก็จะออกมากับอุจจาระนะครับพอเขาลงไปในน้ำแล้วนะครับเขาก็จะฟักออกมาแล้วก็เป็นลักษณะของไซคอปนะครับไซคอปก็คือมันจะเหมือนกับกุ้งอ่ะแต่มันไม่ใช่กุ้งนะครับลักษณะคล้ายๆกุ้งไซคอปอีกอันหนึ่งก็คือไอ้พวกตัวอ่อนแมลงชีพขาวตัวอ่อนแมลงปอหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับไอ้ตัวไซคอปตัวเนี้ยโทษทีนะครับอาจารย์พูดผิดเขาฟักออกมาจากไข่แล้วโดนไซคอปกินนะครับไซคอปซึ่งเป็นตัวอ่อนของแมลงชีพขาวตัวอ่อนของพวกแมลงปอนะครับกินเข้าไปแล้วมันก็ไปฟักเป็นตัวอ่อนในไซคอปจากนั้นพวกสัตว์น้ำต่างๆนะครับแล้วก็พวกไก่พวกเป็ดเนี่ยกินไซคอปเข้าไปนะครับคราวนี้ตัวอ่อนที่โดนกินเข้าไปในตัวไซคอปเนี่ยก็จะพัฒนาเป็นตัวอ่อนระยะที่สามนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนกินเข้าไปละทีเนี้ยถ้าหากคนกินเข้าไปนะครับตัวอ่อนระยะที่สามเนี่ยมันก็จะอยู่ในร่างกายของมนุษย์โดยที่จะไม่กลายไปเป็นตัวแก่นะครับแต่ถ้าหากเป็นสัตว์ตระกูลเสือแมวแล้วก็หมากินเข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวแก่แล้วมันก็จะวนลูปนะครับเพราะตัวเนี้ยเป็นหัวจำเพาะเนาะมันก็จะยอมให้มันกลายเป็นตัวแก่แล้วก็สามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วก็ออกไข่มาได้ตัวถัดมานะครับก็คือพยาธิในกลุ่มทิคิเนลล่านะครับทำให้เกิดโรคทิคิโนซิสนะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนมากอ่ะคนเราก็จะเรียกรวมๆกันเนี่ยบางคนก็เข้าใจว่าอันนี้เป็นตัวจี๊ดนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับมันเป็นพยาธิทิคิเนลล่านะครับตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในเนื้อสัตว์นะครับแต่ว่าคนเนี่ยได้รับพยาธิพวกนี้จากการที่กินเนื้อดิบนะครับอย่างเช่นซอยจุนะครับพวกแหนมอะไรพวกนี้นะครับที่มันปรุงไม่สุกนะครับหรือว่ามันยังหมักไม่ได้ระยะพวกไข่พยาธิมันยังไม่ตายนะครับพอกินเข้าไปปุ๊บนะครับบางรายเชื้อมันก็ขึ้นไปที่ตานะครับบางรายก็ทําให้แบบมีอาการหน้าบวมนะครับส่วนในภาพเนี่ยก็คือมันไปที่ตาแล้วก็ทําให้เกิดเลือดออกนะครับในดวงตาที่การสังเกตการติดเชื้อพยาธินะครับไม่ว่าจะเป็นพยาธิตัวไหนก็ตามเราจะสังเกตได้ถ้าเราตรวจเลือดเนี่ยเราจะพบว่าในเลือดของผู้ป่วยเนี่ยจะมีเม็ดเลือดขาวชนิด eosinophil นะครับปริมาณสูงมากอันนี้คือหน้าตาของพยาธิทิคิเนลล่าสไปราลิสนะครับในอันนี้ตัวผู้ส่วนนี้ตัวเมียนะครับตัวเมียก็จะตัวใหญ่กว่านะครับในตัวของตัวเมียเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยตัวอ่อนนะครับทั้งตัวอ่อนแบบ MBO แล้วก็ตัวอ่อนแบบลาวานะครับตัวอ่อน MBO กับลาวาต่างกันยังไง MBO ก็คือยังเป็นก้อนของเซลล์ที่เพิ่งแบ่งตัวนะครับยังเป็นก้อนของเซลล์ที่เพิ่งแบ่งตัวจากนั้นก็จะกลายเป็นตัวอ่อนตัวเล็กๆนะครับก็คือเป็นลาวาเป็นเบบีนะครับส่วนตัวถัดมานะครับก็คือโรคเท้าช้างนะครับ
ลูกเท้าช้างเนี่ยก็เกิดจากพยาธินะครับโดยที่ยุงเนี่ยไปเจาะแล้วก็ดูดเลือดของคนหรือว่าสัตว์เนี่ยที่มีตัวอ่อนนะครับที่มีตัวอ่อนฟิลาเรียของพยาธิตัวกลมนะครับในตอนกลางคืนนะครับตัวอ่อนระยะไมโครฟิลาเรียเนี่ยที่อยู่ในสัตว์หรือคนที่เป็นพยาธิเนี่ยมันจะออกมาที่เลือดคราวนี้ยุงที่เป็นพาหะของโรคเท้าช้างเนี่ยก็คือยุงก้นป่องมันหากินกลางคืนนะครับคราวนี้มันก็จะไปดูดเอาเลือดมาแล้วก็ดูดตัวอ่อนพยาธิเข้าไปด้วยจากนั้นตัวอ่อนพยาธิเนี่ยพอเข้าไปในตัวยุงซึ่งยุงเนี่ยมันไม่ใช่โฮสต์ที่มีความจำเพาะอยู่แล้วมันก็จะอยู่ในนั้นแหละโดยที่มันยังไม่ตายนะครับแล้วมันก็จะเคลื่อนที่ไปที่ต่อมน้ำลายของยุงนะครับพอยุงมันไปเจาะเวลาที่ยุงมันไปเจาะเนี่ยมันจะต้องเสียบปากลงไปแล้วก็พ่นน้ำลายลงไปด้วยเพราะว่าน้ำลายของยุงเนี่ยจะเป็นสารต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับดังนั้นตัวอ่อนตัวเนี้ยมันก็จะเข้าสู่เลือดของคนใหม่หรือโฮสต์ใหม่ได้ผ่านการเจาะตรงนี้แหละนะครับอาการของคนที่ติดตัวโรคเท้าช้างไปนะครับระยะแรกๆก็จะมีอาการอ่อนเพลียนะครับแล้วก็เบื่ออาหารถัดมาก็จะเริ่มขึ้นไส้อาเจียนซึมนะครับแล้วก็มีเหงื่อออกมากนะครับจากนั้นไข้ก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จากการที่มีไข้ค่อนข้างสูงนะพอไข้ลดละกลายเป็นไข้ต่ำก็จะเป็นหายๆแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆแล้วระยะต่อมาตัวพยาธิเนี่ยก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองนะครับบริเวณขาหนีบก็จะทำให้ต่อมน้ำเหลืองในมีอาการบวมนะครับแล้วก็ผิวหนังบริเวณรอบๆต่อมน้ำเหลืองก็จะมีอาการหนาแล้วก็ขรุขระนะครับพอมันบวมขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมันก็จะทำให้ขากับถุงอัณฑะเนี่ยมีอาการโตขึ้นนะครับซึ่งการที่มันจะโตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามันติดพาราไซต์ชนิดไหนนะครับถ้าเป็นบูเกียมาลายายนะครับตัวนี้มียุงก้นป่องเป็นพาหะเนี่ยตัวนี้จะทำให้เกิดโรคเท้าช้างชนิดขาโตนะครับแต่ถ้าหากติดปรสิตที่มีชื่อว่าบูคาเลียเป็นคอปที่นะครับตัวนี้ไม่ใช่ยุงก้นป่องนะครับไม่ใช่ยุงก้นป่องแค่ตัวเดียวมียุงก้นป่องกับยุงอีเดสนะครับอีเดสไนเวสตัวนี้เป็นญาติกับยุงลายนะครับตัวนี้ดูดเชื้อตัวนี้เข้าไปแล้วก็ไปปล่อยตัวบูคาเลียเป็นคอปที่นะครับหรือว่าเป็นคอปไทตัวนี้มันจะเคลื่อนที่ไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณอัณฑะมันก็จะทำให้เกิดโรคอัณฑะโตขึ้นมานะครับนี่อันนี้คือไทป์อัณฑะโตนะครับส่วนอันนี้ก็คือชนิดขาโตนะครับในคนที่เขาเป็นพาหะนะครับตัวอ่อนระยะไมโครฟิลาเรียเนี่ยมันก็จะออกมาที่กระแสเลือดเนาะยุงกัดเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะไปแพร่หาคนอื่นนะครับคราวนี้คนที่ได้รับเชื้อเข้าไปนะครับพอโดนยุงกัดจึ๊กเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตัวไมโครฟิลาเรียกับฟิลาเรียเนี่ยมันเข้าไปในเส้นเลือดนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองนะครับเข้าสู่ลิมโนดจากนั้นนะครับตัวที่อยู่ในลิมโนดก็จะกลายเป็นอะดัลต์นะครับก็คือกลายเป็นตัวเต็มใหม่แล้วมันก็สืบพันธุ์นะครับแล้วก็ได้ไข่ออกมานะครับจากไข่ก็จะกลายเป็นฟิลาเรียอีกรอบไอ้กลายเป็นไมโครฟิลาเรียก่อนนะครับทีนี้ไมโครฟิลาเรียตัวเนี้ยมันก็จะมีชีทหุ้มนะครับก็คือมีเหมือนกับผนังอีกชั้นนึงเนี่ยหุ้มนะครับแล้วมันก็จะออกมาสู่กระแสเลือดนะครับแล้วยุงก็มากัดไปนะครับตอนแรกเนี่ยยุงมันดูดเลือดเข้าไปเนาะเลือดก็จะอยู่ในกระเพาะอาหารของยุงนะครับจากนั้นเนี่ย
ตัวไมโครฟิลาเรียเนี่ยมันก็จะสลัดตัวเปลือกหุ้มนะครับกลายเป็นตัวอ่อนระยะที่1 นะครับแล้วก็ลัดไปเป็น L2 แล้วก็ L3 นะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปยังบริเวณหัวนะครับแล้วก็เคลื่อนที่เข้าต่อมน้ำลายของยุงนะครับแล้วก็ออกมากับน้ำลายตอนที่ยุงกัดนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นวงชีวิตของวูเคเลียนะครับแบนคอปตี้นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับกันกับตัวเมื่อกี้นี่แหละต่างกันแค่ว่าปลายทางเนี่ยอันนึงอยู่อันทะอันนึงอยู่ที่ขานะครับตัวถัดมานะครับเป็นพยาธิกลุ่ม Angiostrongylus นะครับตัวนี้เป็นพยาธิที่พบในสัตว์นะครับแล้วก็พบในมนุษย์ด้วยนะครับถ้าในสัตว์เนี่ยจะอยู่บริเวณปอดนะครับแล้วก็เจอในหอยทากนะครับส่วนที่พบในคนนะครับก็พบว่ามันมีการเคลื่อนที่ไปยังไขสันหลังนะครับเยื่อหุ้มสมองเคลื่อนที่ไปที่สมองบางรายนะครับก็คือเจอว่ามันออกมาที่ลูกตานะครับแบบนี้คือปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีการวนเวียนนะครับอยู่ในสัตว์กลุ่มหอยทากแล้วก็หนูอยู่แค่นี้นะครับก็คือตัวเต็มวัยเนี่ยจะอยู่ในหนูนะครับจากนั้นเขาก็สืบพันธุ์แล้วก็ออกไข่นะครับซึ่งไข่ก็ออกไข่เนี่ยก็สามารถไข่เนี่ยจะออกมาบริเวณจมูกนะครับก็คือเวลาที่มันจามมันหายใจอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าพยาธิตัวเนี้ยมันอยู่ในปอดเนาะออกมาปุ๊บมันก็จะออกมาทางเดินหายใจนะครับทีนี้ไข่เนี่ยพอออกมาปุ๊บนะครับก็กลายเป็นตัวอ่อนนะครับจากนั้นเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยก็อาจจะถูกสัตว์พวกแกสโตพอดนะครับก็คือพวกสัตว์ตระกูลหอยทากเนี่ยกินเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับตัวอ่อนเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะครับเข้าไปยังบริเวณพวกกล้ามเนื้อต่างๆของหอยทากนะครับแล้วก็เข้าสู่ระยะตัวอ่อนระยะที่3นะครับจากนั้นนะครับมันก็จะกลับเข้าสู่โฮสต์จำเพาะของมันอีกนะครับก็คือพวกหนูนะครับแต่บางครั้งนะครับคนเราเนี่ยก็บังเอิญได้รับตัวอ่อนเนี่ยเข้าไปนะครับจากการที่ตัวอ่อนเนี่ยมันหลุดออกมาจากหอยทากเนาะตัวอ่อนระยะที่3หรือ L3 เนี่ยมันหลุดออกมานะครับอย่างเช่นเวลาที่เขาปลูกผักไว้แล้วหอยทากมันไปเดินผ่านเดินไต่เพื่อที่จะกินพวกใบผักอะไรเงี้ยนะครับแล้วคนเราก็เก็บผักนั้นมากินเก็บผลไม้มากินโดยที่ไม่ได้ล้างทำความสะอาดให้มันดีๆนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับพยาธิเข้ามานะครับตัวถัดมานะครับก็คือพยาธิเส้นได้นะครับกลุ่มลอยนะครับก็จะมีอยู่หลายสปีชีส์นะครับแต่ว่าลักษณะหน้าตาเหมือนกันนะครับเราก็เลยเรียกว่าเป็นกลุ่มสตองจีลอยเวลาที่ติดเชื้ออาจติดพยาธิตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะมีอาการปวดนะครับปวดแสบร้อนบริเวณท้องส่วนบนนะครับบางรายก็มีอาการท้องเสียสลับกับท้องผูกนะครับมีการอาเจียนน้ำหนักลดนะครับมีผื่นขึ้นมีอาการแบบแดงคันรอบๆรูทวารหนักบางรายมีอาการไอนะครับทีนี้ถ้าหากเป็นคนที่ได้รับยากดภูมินะครับหรือว่าคนที่เป็นผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยก็จะมีอาการรุนแรงนะครับสามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับเพราะว่าพยาธิตัวนี้มันสามารถเคลื่อนที่ไปยังระบบประสาทระบบไขสันหลังขึ้นสมองได้นะครับบางคนนะครับพบว่ามีอาการที่เรียกว่า disseminated strongyloidiasis นะครับก็คือพยาธิเนี่ยมันทะลุจากลำไส้แล้วก็ช่อนชัยไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับกรณีที่เคยเกิดขึ้นนะครับก็จะมีโค้ชฟุตบอลนะครับที่เขาเคยไปป
ูกถ่ายไตนะครับแล้วเขาก็ต้องกินยากดภูมิตลอดชีวิตนะครับก็ปรากฏว่าแกก็ได้รับพยาธิตัวนี้เข้ามานะครับแล้วแกก็เสียชีวิตนะครับแต่ถ้าหากเป็นคนปกติก็จะไม่ตายนะครับในวงชีวิตของพยาธิตัวนี้นะครับก็อาจจะมีสุนัขนะครับบอกว่ามีอาจจะมีสุนัขเนี่ยเป็นโฮสต์ที่เป็นโฮสต์จำเพาะนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยเป็นโฮสต์โดยบังเอิญนะครับบางสปีชีส์ก็จะมีลิงนะครับแล้วก็พวกลิงกลุ่มเอฟนะพวกลิงไม่มีหางนะครับทีนี้กลุ่มถัดมานะครับเมื่อกี้นี้จบไปแล้วกับพยาธิตัวกลมนะครับคราวนี้ก็จะเป็นพยาธิตัวแบนซึ่งพยาธิตัวแบนก็จะมีพยาธิใบไม้เนาะแล้วก็พยาธิตัวตืดนะครับคำว่าพยาธิใบไม้นี่ก็คือตัวมันมีลักษณะแบนๆนะครับแล้วก็แหลมหัวแหลมท้ายเหมือนกับใบไม้นะครับพยาธิใบไม้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับพยาธิตัวแบนทั่วๆไปก็คือใน1ตัวมี2เพศรวมกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากไข่และสเปิร์มมาสุกพร้อมกันมันก็สามารถผสมพันธุ์กันเองได้ภายในตัวเดียวนะครับในการวงชีวิตของพยาธิใบไม้นะครับมันก็จะจำเป็นต้องมีการใช้โฮสต์หลายตัวนะครับโฮสต์ที่เป็นโฮสต์จำเพาะตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาแมวนะครับแล้วก็รวมถึงคนด้วยนะครับพอขับถ่ายออกมาเนาะก็จะมีไข่พยาธิเนี่ยออกมานะครับแล้วบางส่วนมันก็จะลงไปในแหล่งน้ำนะครับแล้วก็เข้าสู่ตัวกลางตัวที่1นะครับก็คือพวกหอยนะครับจากนั้นนะครับไข่ที่เข้าไปในหอยเนี่ยก็จะพัฒนาเป็นตัวอ่อนนะครับระยะเซอร์เคเลียนะครับแล้วมันก็จะออกจากหอยนะครับแล้วก็เข้าสู่ปลามีเกล็ดนะครับจากนั้นในพอมันเข้าไปในปลานะครับมันก็จะกลายไปเป็นตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์เคเลียนะครับแล้วก็อยู่ตามเกล็ดปลานะครับในเนื้อปลาในครีบอกนะครับในโคนหางนะครับจากนั้นพอคนหรือสัตว์กินเข้าไปแบบดิบๆนะครับก็จะทำให้ได้รับตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์เคเลียนะครับแล้วตัวอ่อนตัวนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปเป็นตัวเต็มวัยในท่อน้ำดีนะครับหรือพยาธิใบไม้ชนิดอื่นมันก็จะไม่ได้อยู่ในท่อน้ำดีนะอย่างเช่นถ้ามันเป็นพยาธิใบไม้ในลำไส้มันก็จะไปที่ลำไส้นะครับมันก็จะไปอยู่ในลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับตัวตรงปลายด้านหนึ่งของเขาอ่ะเขาจะมีปากที่สามารถใช้ดูดได้มันก็จะเอาปากดูดติดกับลำไส้นะครับนี่คนที่เป็นพยาธิลำไส้นะครับพยาธิใบไม้ลำไส้ก็จะมีอาการท้องเดินปวดท้องเวลาหิวนะครับอุจจาระก็จะมีลักษณะหยาบร่วนนะครับมีอาการเบื่ออาหารมีอาการคลื่นไส้นะครับรายที่หนักๆหน่อยก็จะมีอาการอาเจียนนะครับมีน้ำในช่องท้องผอมลงนะครับบวมขาดสารอาหารรายที่เป็นหนักๆก็คือสามารถเสียชีวิตได้นะครับมีการป้องกันนะครับก็ไม่ควรถ่ายลงในแหล่งน้ำแล้วก็ไม่กินพวกกระจับดิบนะครับโดยการใช้ปากกัดเปลือกก็ต้องใช้มีดปอกนะครับแล้วก็ไม่กินหอยน้ำจืดแล้วก็สัตว์น้ำอื่นๆที่ปรุงไม่สุกนะครับส่วนบางชนิดนะครับพยาธิใบไม้บางชนิดก็มีทาร์เก็ตที่ปอดนะครับเราก็เรียกว่าพยาธิใบไม้ในปอดนะครับตอนนี้ก็เจอปนเปื้อนมากับพวกกุ้งหอยปูนะครับปูดิบบางรายก็เขาทำปูดองแต่ว่าดองแค่แบบคืนเดียวอะไรเงี้ยนะครับคืน2คืนอาทิตย์นึงเงี้ยไข่พยาธิมันยังไม่ตายตัวอ่อนมันยังไม่ตายนะครับพื้นที่ที่พบการระบาดนะครับอย่างเช่นแถวสระบุรีนครนายกนะครับพบค่อนข้างบ่อยเนื่องจากว่าตัวพยาธิตัวนี้มันอาศัยอยู่ในปอดนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่มีพยาธินะครับเขาก็จะมีอาการไอนะครับเวลาไอก็จะมีเสมหะนะครับซึ่งตัวอ่อนแล้วก็พวกไข่พยาธิเนี่ยมันก็จะออกมากับเสมหะนะครับแต่บางรายนะครับ
พอถมตุ้ยออกไปอย่างเงี้ยโอเคพยาธิก็ออกไปละกับเสมหะแต่บางรายนะครับคนที่เขากระแอมออกมาแล้วเขากลืนเสมหะลงไปไข่พยาธิเนี่ยก็จะลงเข้าสู่กระเพาะนะครับแล้วก็ไปยังลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ปนออกมากับอุจจาระนะครับอาการของคนที่เป็นพยาธิใบไม้ในปอดนะครับก็คือจะมีอาการไอเรื้อรังนะครับมีเลือดปนออกมากับเสมหะแล้วก็มักจะมีเสมหะในตอนเช้านะครับรายที่หนักขึ้นก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกนะครับแล้วก็มีอาการอื่นๆคล้ายกับวัณโรคนะครับแต่ว่าไม่มีไข้การป้องกันนะครับก็คือไม่กินปูดิบไม่กินอาหารสุกๆดิบๆนะครับแล้วก็พวกมีดเขียงอุปกรณ์ที่ใช้ในการหั่นของดิบกับของสุกเนี่ยจะต้องแยกจากกันนะครับไอ้ที่หั่นของดิบมาก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนเอาไปเก็บนะครับคนที่เป็นโรคนี้ก็ไม่ควรจะขากเสมหะลงในแหล่งน้ำนะครับแต่จริงๆเราก็ไม่ควรขี้เยี่ยวถมน้ำลายเสมหะลงในแม่น้ำแล้วก็ดินที่ใดก็ตามนะครับก็คือควรจะขับถ่ายในส้วมให้ถูกสุขลักษณะนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับตัวที่เราคุ้นเคยกันบ่อยก็คือพยาธิใบไม้ในตับนะครับชื่อวิทยาศาสตร์เขาคือ Ophiocytes viverrini นะครับตัวนี้มีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับยาวมัน8มิลนะครับตัวนี้เป็นพยาธิใบไม้ที่เราเจอเยอะที่สุดละในประเทศเรานะครับโดยเฉพาะแถบภาคอีสานนะครับตัวนี้ปลายทางของเขานะครับก็คือมันจะไปอยู่ในท่อน้ำดีนะครับไปแอบอยู่ในท่อน้ำดีแล้วก็ชอนชัยเนื้อตับนะครับบางตัวก็จะอุดตันท่อน้ำดีนะครับแล้วไข่ของเขาเนี่ยก็จะออกมากับอุจจาระแล้วก็เข้าสู่ตัวกลางระยะอื่นๆต่อไปนะครับคราวนี้ตัวนี้เนี่ยความอันตรายของมันก็คือว่ามันพอมันไปอุดตันท่อน้ำดีแล้วก็ทำลายตับเนาะก็จะทำให้เราเนี่ยย่อยอาหารพวกไขมันไม่ได้นะครับก็จะเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับแล้วก็พอตับถูกทำลายมากๆก็จะเจ็บบริเวณตับบริเวณลิ้นปี่นะครับแล้วก็จะมีการผอมน้ำหนักลดนะครับแล้วก็จะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆครับซึ่งภาวะแทรกซ้อนนี่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่อน้ำดีอักเสบนะครับภาวะดีซ่านการเกิดตับแข็งเนื่องจากเนื้อตับถูกทำลายนะครับแล้วก็นานๆเข้านะครับก็จะพบว่าผู้ป่วยนะครับจะมีการพัฒนาของเซลล์ในท่อน้ำดีเนี่ยให้กลายไปเป็นเซลล์มะเร็งนะครับบางรายก็พบว่าเนื้อตับที่ถูกทำลายเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งตับนะครับแต่ที่ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตัวไหนก็ตามนะครับมันก็สามารถเข้าสู่ระยะเมตาสเตซิสนะครับก็คือระยะแพร่กระจายได้นะครับพอมันแพร่กระจายแล้วมันก็ลุกลามนะครับตัวนี้ก็จะรักษาไม่ทันแล้วนะครับดังนั้นการป้องกันก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือไม่ควรรับประทานพวกปลาน้ำจืดแล้วก็สัตว์น้ำอื่นๆที่ปรุงไม่สุกนะครับอย่างเช่นพวกก้อยปลาปลาส้มแล้วก็พวกปลาอายุน้อยๆนะครับปลาแบบเก็บไว้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยถ้าหากจะทานดิบเหมือนภูมิปัญญาอีสานสมัยก่อนก็คือต้องเก็บไว้ประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับแล้วก็อันเหมือนเดิมนะครับไม่ควรขับถ่ายลงแม่น้ำลำคลองนะครับทีนี้เพิ่มไปนิดนึงนะครับก็คือว่าเราก็มักจะเข้าใจว่าอุ้ยจานกินของดิบๆเราก็ตามด้วยยาถ่ายพยาธิจะไปกลัวอะไรมันมียาถ่ายพยาธิอยู่นะครับแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันมีการศึกษาที่เขายืนยันแล้วว่าการที่เรารับไข่พยาธิรับพยาธิเข้าไปสลับด้วยการกินยาถ่ายพยาธิบ่อยๆเนี่ยมันยิ่งเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้การพัฒนาของมะเร็งในตับแล้วก็มะเร็งในท่อน้ำดีเนี่ยมันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับอาจารย์ก็มีเคสซัพพอร์ตเคสหนึ่งนะครับก็คือเป็นน้าชายของอาจารย์เองครับท่านก็เสียชีวิตจากโรคนี้แหละนะครับก็คือแกก็ทำงานอยู่เมืองนอกนะครับกลับมาเมืองไทยปีละ2ครั้งนะครับแล้วก็จะมาซัดพวกตำเมี่ยงปลาส้มก้อยปลาอะไรพวกเนี้ยนะครับให้อิ่มน้ำสำราญนะครับแล้วก็ก่อนที่จะกลับไปต่างประเทศก็จะต้องถ่ายพยาธิแล้วก็ตรวจร่างกายเนาะว่าปราศจากพยาธิก่อนเพราะว่าแกเป็นเชฟนะครับเป็นเชฟก็จะต้องตรวจร่างกายละเอียดยิบเลยก็ตรวจผ่านทุกรอบนะครับจนกระทั่งมีครั้งหนึ่งแกก็รู้สึกว่าเอ๊ท้องอืดอาหารไม่ย่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไปหาหมอนะครับหมอก็เลยให้ทำCT สแกนนะครับแล้วก็
ต่อด้วย MRI ก็ปรากฏว่าเอ๊ะเจอว่าท่อน้ำดีเนี่ยมันมีรอยรั่วนะประมาณ 4-5 จุดก็เลยสงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีหรือเปล่านะครับในใบตรวจเขาเขียนว่า CCA suspect นะครับก็คือ cholangiocarcinoma suspected นะครับคือเอสันนิษฐานว่าจะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีแล้วแหละนะครับอันนี้ก็คือประมาณเดือนตุลานะครับประมาณเดือนตุลาแกก็เลยเข้าสู่กระบวนการรักษานะครับแล้วก็เลยไม่ได้กลับไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับเพราะต้องรักษาพอรักษาไปแล้วนะครับปรากฏว่าพอได้คิวผ่านะครับหมอบอกว่าพอผ่าเข้าไปข้างในแล้วคือตับได้แข็งเป็นหินแล้วนะครับแล้วก็พบว่ามะเร็งเนี่ยก็กระจายไปที่อื่นด้วยก็คือที่ปอดที่ตับเนี่ยไปแล้วที่ปอดแล้วก็น่าจะมีที่สมองด้วยนะครับแล้วนะอาจารย์ก็เสียชีวิตไปในเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดมานะครับก็คือเร็วมากนะครับไม่กี่เดือนเนาะจากคนที่ทุ้มๆหน่อยตัวขาวๆนะครับแต่วันที่แกเสียเนี่ยแกก็ตัวดำเหลือแต่กระดูกแล้วก็ท้องเนี่ยก็จะโตเหมือนคนท้องเลยนะครับโตกว่าในรูปนี่อีกนะครับอันนี้คือเป็นระยะเริ่มต้นนะแค่ตัวเหลืองๆแค่นี้นะครับแต่ถ้าหากระยะท้ายๆก็คือพอเป็นมะเร็งแล้วก็ดำนะครับดำแล้วก็ท้องบวมน้ำเพราะว่าตับผลิตอัลบูมินไม่ได้พอไม่มีอัลบูมินปุ๊บมันก็ไปดึงน้ำกลับเข้าเส้นเลือดไม่ได้พอน้ำกลับเข้าเส้นเลือดไม่ได้มันก็ไปอยู่ในช่องท้องก็ต้องเจาะออกพอเจาะออกปุ๊บนะครับอัลบูมินก็หลุดไปกับน้ำด้วยก็เจือจางกว่าเดิมยิ่งเจาะยิ่งบวมเร็วนะครับการเจาะช่องท้องเนี่ยตัวถัดมานะครับคือพยาธิใบไม้ในเลือดนะครับตัวเนี้ยไม่ค่อยพบในไทยนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็คงพบแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้เกิดจากพยาธิที่ชื่อว่าชิโซโซมาเจแปนิคุมนะครับตัวแก่ของพยาธิชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในหลอดเลือดดำบริเวณลำไส้แล้วก็กระเพาะปัสสาวะนะครับที่เรายังไม่พบนะครับเพราะว่าหอยที่เป็นโฮสต์ตัวกลางของอันเนี้ยมันยังไม่เป็นที่ระบาดนะครับแต่เนื่องจากว่าวงการไม้น้ำวงการปลาตู้บ้านเราเนี่ยก็นิยมนำอะไรแปลกๆเข้ามานะครับเหมือนอย่างหอยเชอรี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันก็ไม่ใช่หอยที่มีในประเทศนะครับแต่เขาแอบเอาเข้ามาแล้วก็เลี้ยงในตู้ปลาแล้วคราวนี้พอมันมาเจออากาศประเทศไทยว่ามันแพร่กระจายรวดเร็วมากนะครับเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ไม่อยากฆ่ามันฉันกลัวบาปฉันก็เลยเอาไปปล่อยนะครับปล่อยสู่ธรรมชาติปรากฏว่ามันก็เลยแพร่ระบาดนะครับมันก็เลยมีการแพร่ระบาดนะครับทีนี้คนที่ได้รับเชื้อพวกนี้เข้าไปนะครับก็จะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าไข้หอยทากนะครับหรือว่าไข้กัตตายาม่านะครับชื่อหนึ่งเท่ๆก็คือบิลฮาเซียนะครับอาการนะครับเริ่มต้นนะครับก็คือมีอาการปวดท้องนะครับท้องร่วงมีไข้ตอนบ่ายนะครับมีอาการจุกแน่นบริเวณยอดอกนะครับแล้วก็เกิดลมพิษตามร่างกายบ่อยๆนะครับทีนี้เนื่องจากว่าตัวพยาธิตัวนี้นะครับมันสามารถเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะได้นะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเป็นหมันนะครับแล้วก็มะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้นะครับนี้ในเด็กนะครับก็จะทำให้เกิดอาการเจริญเติบโตช้านะครับทำให้เรียนรู้ได้ไม่ทันเพื่อนการป้องกันนะครับก็คือถ้าหากเรารู้ว่าแหล่งน้ำบริเวณไหนมีการระบาดเราก็ไม่ควรจะลงน้ำบริเวณนั้นนะครับแล้วก็จะต้องมีการปรับปรุงแหล่งน้ำให้สะอาดนะครับมีการลดจำนวนหอยทากที่เป็นพาหะนะครับแล้วก็สามารถรักษาได้นะครับโดยการใช้ยาถ่ายพยาธิในกลุ่มพาซิควอนเทลนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับของพยาธิตัวแบนก็คือพยาธิตัวตืดนะครับคำว่าตัวตืดเนี่ยคือมันจะลักษณะเหมือนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับคล้ายกับเส้นริบบิ้นนะครับชื่อหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเทปเวิร์มนะครับพยาธิตัวตืด
นี้บริเวณหัวนะครับเขาจะมีเนี่ยมีฮุกนะครับแล้วก็มีซักเกอร์นะครับซึ่งเอาไว้ในการดูดเป็นเหมือนจุ๊บสุญญากาศนะครับเอาไว้ดูดเกาะติดกับผนังของลำไส้นะครับนี่เวลาที่เขาเจริญเติบโตนะครับเขาจะมีการแบ่งตัวแบ่งปล้องใหม่ที่อยู่ใกล้ๆกับหัวนะครับถ้าเราสังเกตนะครับปล้องที่อยู่ใกล้กับหัวเนี่ยมันจะมีขนาดที่เล็กนะครับแล้วก็พอไกลออกไปนะครับมันก็จะมีความยืดยาวมากขึ้นนะครับที่ปล้องที่มีความแก่มากที่สุดคือปล้องที่อยู่ท้ายๆนะครับส่วนฝั่งนี้คือฝั่งหัวนะครับหัวมันจะเล็กๆแบบนี้นะครับนี่แต่ละปล้องนะครับแต่ละปล้องเนี่ยมันสามารถสืบพันธุ์ได้ภายในปล้องนะครับเพราะว่าแต่ละปล้องเนี่ยมันจะมีอวัยวะสืบพันธุ์ของทั้งสองเพศรวมกันนะครับและแต่ละปล้องเนี่ยสามารถดูดซึมอาหารแล้วก็ขับถ่ายของเสียผ่านผนังของปล้องได้เลยนะครับในไทยเนี่ยจะมีเด่นๆอยู่2ตัวนะครับก็คือพยาธิตืดหมูและพยาธิตืดวัวนะครับนี่เรามาดูตืดวัวก่อนนะครับตืดวัวเนี่ยก็คือทีเนียซาจินาต้านะครับตัวนี้จะมีขนาดใหญ่เหมือนตัววัวนั่นแหละครับวัวมันตัวใหญ่ดังนั้นพยาธิตืดวัวก็จะตัวใหญ่นะครับตัวยาวก็อาจจะถึง5เมตรนะครับนี่ป้องแก่ก็จะกว้างยาวประมาณ12มิลนะครับส่วนป้องสุกเนี่ยจะยาวประมาณ20มิลกว้างประมาณ7นะครับก็คือจะมีความยาวขึ้นนะครับคำว่าป้องสุกเนี่ยก็คือข้างในเนี่ยมันจะมีไข่ที่พร้อมจะเจริญเติบโตไปเป็นตัวอ่อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะหลุดออกมานะครับหลุดออกมาจากทวารหนักของสัตว์พวกนี้นะครับที่เราบางคนอาจจะเคยเห็นน้องหมาอย่างเงี้ยนะครับแถวบ้านอันนี้ก็คือตืดหมาเนาะมีอาการแบบเอ้ยมีพยาธิห้อยออกมาอะไรเงี้ยนะครับนี่ไอ้ป้องพวกนี้พอมันหลุดออกมานะครับมันก็จะแตกออกแล้วไข่เนี่ยก็จะแพร่กระจายไปตามพื้นดินพื้นหญ้านะครับตอนนั้นวัวควายก็จะมากินนะครับแล้วมันก็จะเข้าไปผ่านทางกระเพาะนะครับแล้วก็ตัวอ่อนก็จะแยกย้ายออกจากกระเพาะไปยังกล้ามเนื้อมันก็จะเกิดเป็นลักษณะเป็นเม็ดใสๆตามกล้ามเนื้อของสัตว์นะครับเขาเรียกว่าการเป็นเม็ดสาคูนะครับคราวนี้พอคนกินเนื้อดิบเข้าไปนะครับหรือว่าเนื้อที่ปรุงสุกๆดิบๆนะครับก็จะทำให้ได้รับตัวอ่อนพวกนี้เข้าไปนะครับมันก็จะกลายไปเป็นตัวเต็มวัยในร่างกายของคนแล้วก็จะไปเกาะไปแขวนๆตัวเองอยู่ในลำไส้นะครับแล้วก็ไปดูดกินสารอาหารนะครับส่วนอันถัดมานะครับคือพยาธิตืดหมูนะครับก็คือทีเนียโซเลียมนะครับตัวนี้คล้ายๆกับตืดวัวนะแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่านะครับวงชีวิตเหมือนตืดวัวเลยนะครับแต่ว่าโฮสต์ที่เขาชอบเนี่ยจะเป็นหมูนะครับจะไม่ใช่วัวตัวเนี่ยจะเล็กกว่านะครับก็คือยาวได้ประมาณ 2-3 เมตรนะครับการติดต่อคือกินหมูที่ปรุงไม่สุกนะครับที่มันมีเม็ดสาคูอยู่ในเนื้อนะครับเนี่ยคือลักษณะของเม็ดสาคูนะครับนี่เนื่องจากว่าgenetics ของหมูกับคนเนี่ยมันมีความใกล้กันนะครับมากกว่าวัวดังนั้นเนี่ยตัวพยาธิตืดหมูนะครับถ้าหากเข้ามาสู่คนเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดเม็ดสาคูในคนได้ด้วยนะครับนี่บางรายนะครับพยาธิเนี่ยมันขึ้นไปยังบริเวณสมองนะครับมันก็จะมาฝังตัวนะครับเนี่ยทำให้เกิดเป็นเหมือนกับรูแล้วก็เป็นเม็ดบัวนะครับตัวเนี้ยอยู่ในเนื้อสมองนะครับก็จะทำให้เกิดอาการชักมีอาการคล้ายกับลมเบ้าหมูนะครับบางรายพยาธิขึ้นตาก็ทำให้เกิดการตาบอดนะครับนี่อาการของอาการโดยรวมนะครับของคนที่เป็นได้รับพยาธิตัวตืดนะครับก็จะมีอาการน้ำหนักลดนะครับเพราะว่าโดนแย่งสารอาหารนะครับแล้วก็จะกินอาหารมากกว่าปกติแต่หิวบ่อยนะครับบางรายก็จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นก็คือมีการปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนนะครับน้ำหนักก็ลดลงนะครับแล้วก็จะเริ่มปวดท้องรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้พยาธิเนี่ยพอมันมีเยอะๆเนี่ยมันก็จะม้วนเป็นก้อนๆนะครับแล้วมันก็จะไปอุดตันลำไส้นะครับทำให้เกิดภาวะลำไส้อุดตันบางรายนะครับถ้าหากเป็นพยาธิตืดหมูเนี่ยก็จะมีอาการเม็ดสาคูในกล้ามเนื้อในสมองนะครับก็จะมีอาการอย่างที่กล่าวไปแล้วเนาะบ
พราะถ้าหากขึ้นสมองก็สามารถทำให้เนื้อสมองถูกทำลายแล้วก็มีอาการลมชักนะครับที่การป้องกันนะครับก็คือให้กินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกนะครับหรือเรื่องการทานดิบนะครับคราวนี้เนื้อสัตว์บางชนิดเนาะเขาก็ทำแบบปลอดพยาธิตัวนั้นก็สามารถทานดิบได้แต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันมีการตรวจประกันฟาร์มประกันเนื้ออะไรดีไหมนะครับจริงๆเนื้อดิบเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของคนไทยนะครับอย่างถ้าหากเลี้ยงดีๆนะครับมีการจัดการพยาธิเนี่ยมันก็กินได้นะเอาตรงๆนะครับเพราะว่าวัวเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีปรสิตแล้วก็นำโรคมาสู่คนเนี่ยที่ค่อนข้างน้อยกว่านะครับในการขับถ่ายนะครับก็ต้องขับถ่ายให้ถูกสุขลักษณะนะครับแล้วก็อีกพาหะหนึ่งนะครับที่สามารถนำตัวอ่อนพยาธิเข้าสู่ร่างกายของเราได้ก็คือพวกผักผลไม้นะครับก็จะต้องเลือกมาจากแหล่งที่สะอาดนะครับแล้วก็ก่อนรับประทานก็ต้องล้างให้สะอาดด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่เข้าห้องน้ำก็จะต้องล้างมือให้สะอาดนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นสถิตินะครับตัวนี้นะครับมีชายไทยคนหนึ่งครับอายุ67ปีเขาไปหาหมอนะครับจากนั้นก็ได้รับการดึงพยาธิตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้ยาวทั้งหมด59ฟุตนะครับ59ฟุตหาร1ฟุตก็คือ30เซนนะครับลองกดเครื่องคิดเลขนะครับว่ามันเท่ากับกี่เมตรตัวนี้9เมตรนะครับยาดยาว9เมตรความสูงของสะพานลอยอยู่ที่5เมตรนะครับก็ไปกับสะพานลอยได้เกือบเที่ยวหนึ่งยาวมากนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นผู้ป่วยรายหนึ่งครับที่แพทย์เนี่ยเขาดึงพยาธิตัวตืดออกมาจากปากของคนไข้นะครับได้ยาว6ฟุตนะครับ638อันนี้เมตร80ความยาวของมันเท่ากับความสูงของผู้ชายคนหนึ่งนะครับส่วนนี้นะครับก็คือมันขึ้นที่สมองนะครับตัวที่เขาย้อมสีเขียวๆอมน้ำเงินเนี่ยก็คือลักษณะของเม็ดสาคูที่เกิดบนสมองนะครับก็คนนี้นะครับมีอาการก็คือมีอาการวิงเวียนอาเจียนบ่อยๆนะครับแล้วก็พบว่าพอไปทำสแกนนะครับพอเขาไปถ่าย MRI ก็พบว่าเฮ้ยมันมีลักษณะของเม็ดสาคูนะครับขึ้นอยู่ในสมองก็ประมาณนี้นะครับบทนี้เนื้อหาไม่ยากนะครับส่วนมากจะเป็นดีเทลเนาะ